สวัสดีครับวันนี้พวกผมกลุ่มอะไรดีนึกไม่ออกก็จะมานำเสนอเรื่องไมโครไฮโดรพาวเวอร์นะครับส่วนแรกนะครับผมสำหรับมินิไฮโดรพาวเวอร์และไมโครไฮโดรพาวเวอร์นะครับมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้เลยนะครับผมอย่างที่หนึ่งนะครับจะเป็นท่อส่งน้ำเพื่อจะลำเลียงน้ำสองก็คือกังหันน้ำนะครับเพื่อจะรับแรงดันน้ำของน้ำที่ไหลมาจากท่อส่งน้ำโดยแรงดันเนี่ยจะดันให้กังหันหมุนนะครับผมทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตเอาไฟฟ้ามาได้นั่นเองสามนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานกลจากการหมุนของกังหันนะครับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราใช้นั่นเอง4ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสายไฟเพื่อนำมาแจกจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับมาในส่วนการทำงานของระบบโดยพลังงานลักษณะนี้คือการเปลี่ยนพลังงานจากในแหล่งที่สูงกว่าระดับอ้างอิงให้กลายเป็นพลังงานจลและมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อผ่านกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานที่ได้จะขึ้นกับความสูงของแหล่งน้ำและอัตราการไหลของน้ำที่ปล่อยลงมาในส่วนของตัวกังหันน้ำนั้นก็มี2ประเภทคือ1แรงปฏิกิริยา2หัวฉีดโดยแบบแรงปฏิกิริยานั้นจะอาศัยความต่างของระดับน้ำด้านหน้าและท้ายมาทำให้หมุนน้ำที่เข้าไปจะแทรกในช่องว่างระหว่างใบพัดเต็มทุกช่องส่วนแบบหัวฉีดจะอาศัยแรงฉีดน้ำที่ไหลจากท่อส่งน้ำและจะถูกลดขนาดหน้าตัดให้เล็กลงเรื่อยๆจนถึงหัวฉีดแล้วน้ำที่ออกมาจะกระแทกเข้ากับใบพัดให้หมุนไปแต่กังหันที่เหมาะสำหรับชุมชนหรือหมู่บ้านเล็กๆก็คือกังหันประเภทหัวฉีดของเลสเตอร์เพลตันและเทอร์โก้โดยเทอร์โก้นั้นถูกพัฒนามาจากเพลตันที่จะใช้ถ้วยแบบเดี่ยวค่อนข้างตื้นแทนถ้วยคู่ของเพลตันและเทอร์โก้นั้นสามารถรับปริมาณน้ำและมีประสิทธิภาพมากกว่าเพลตันในส่วนของสมรรถนะหลักมินิหรือว่าไมโครไฮโดรพาวเวอร์เป็นการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานประสานกันคุณลักษณะที่สำคัญของอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กคือเพียงมีพลังงานศักจากแหล่งน้ำที่ระดับ2เมตรก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างสังคมที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อใช้ในชุมชนและเป็นแหล่งพลังงานของเศรษฐกิจท้องถิ่นครับข้อดีนะครับพลังงานน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนค่าผลิตต่อหน่วยต่ำน้ำที่ใช้ผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรธรรมชาติสามารถกลับมาใช้ผลิตไฟฟ้าใหม่ได้ใช้การบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับการผลิตพลังงานด้วยวิธีอื่นสามารถบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าได้ข้อเสียครับต้องการทำเลที่เฉพาะและเหมาะสมกำลังผลิตอาจลดลงในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเนื่องจากการเปลี่ยนทางของกระแสน้ำและแหล่งน้ำขนาดเล็กจะเป็นตัวจำกัดการขยายกำลังการผลิตในอนาคตครับในส่วนนี้นะครับผมเราจะมาดูสถานที่ที่เหมาะแก่การทำไฮโดรไมโครแพลนนะครับผมซึ่งต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเนี่ยไปดูกันครับผมอย่างแรกเลยนะครับพื้นที่เนี่ยต้องมีระยะห่างจากต้นน้ำประมาณ15เมตรขึ้นไป2เป็นชุมชนที่ห่างไกลนะครับโดยที่ทางการเนี่ยไม่สามารถส่งไฟฟ้าเข้าถึงได้และ3เป็นภูเขาและทางน้ำไหลนะครับผมและอย่างสุดท้ายก็คือมีอัตราไหลของน้ำที่สูงและสม่ำเสมอนะครับผมเพื่อให้เราเห็นภาพกันได้ง่ายๆนะครับทางเราได้ยกตัวอย่างหมู่บ้านหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือหมู่บ้านกิเลงบีโคร่านะครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในประเทศเนปาลซึ่งทางรัฐเนปาลเนี่ยไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้ถึงตัวหมู่บ้านได้แต่ด้วยความร่วมมือของ UNDP และ DDC นะครับได้ช่วยกันสร้างกิริงดีโคล่าไฮโดรพาวเวอร์แพลนท์ซึ่งถือเป็นไมโครไฮโดรที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง75กิโลวัตต์มีความสูงนะประมาณ43เมตรทำให้หมู่บ้านนี้นะครับมีไฟฟ้าได้ใช้กันพอประมาณนะครับผม